ภาพพระองค์พาที่ปรากฏต่อสาธารณะที่มาแปลกที่สุดนะครับช่วงนี้ก็คือภาพที่ท่านเห็นทรงผมเปลี่ยนไปทรงผมเปลี่ยนไปนี่คือภาพชัดๆกันเลยนะครับถามว่าเพราะอะไรถึงเปลี่ยนไปถ้าใครบอกว่าไปยุ่งอะไรกับหัวท่านคนที่พูดประเภทนี้ก็แสดงว่าเป็นพวกหลับหูหลับตาตลอดชีวิตก็เขาเปิดหูเปิดตาเขาถามกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วไม่ใช่เฉพาะสุนัยให้ข้อสังเกตหนังสือพิมพ์มติชนเขาก็ให้ข้อสังเกตหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเขาก็ให้ข้อสังเกตก็เป็นคนใหญ่คนโตตัดผมแปลกประหลาดอย่างนี้แล้วบอกว่าอย่าไปรู้อะไรเลยมันได้ยังไงล่ะครับแล้ววันนี้สำนักข่าวต่างๆประชาชนส่วนข้างมากที่ไม่โง่ไม่ปิดหูปิดตาตัวเองนะครับเขาล้วนแล้วแต่ดูอากัปกิริยาของคนในวังเพราะเขารู้ว่านั่นคืออำนาจตัวจริงการแต่งตั้งการปลดมันอาจจะนำไปสู่การสายอำนาจลงไปก็ได้แค่คุณก้อยติดคุกไอ้โจ๊กกับพังไปด้วยไม่เห็นเหรอสายสัมพันธ์ที่เชื่อมต่อเข้าหาวังผ่านก้อยก็กระทบกระเทือนไปด้วยไม่เห็นเหรอดังนั้นตำรวจก็ดีสายตำรวจสายทหารเขาก็ต้องรู้กลไกต่างๆเพียงแต่เขาไม่กล้าพูดกันผมนำเรื่องนี้มาออกสู่โทรทัศน์สุนัยทีวีเพื่อให้ประชาชนได้รู้ความจริงไม่ใช่รู้ความจริงเฉพาะบนสวรรค์กองทหารตำรวจโครงสร้างส่วนบนเท่านั้นรู้คงประชาชนก็ต้องรู้ในฐานะเป็นคนเสียภาษีไม่รู้ความจริงได้ยังไงอ่ะแต่สื่อมวลชนในประเทศไทยมันไม่เปิดให้ท่านรู้ความจริงก็เท่านั้นเองแล้วท่านจะยอมโง่ก็อยู่อย่างนั้นหรือถ้าอยากตาสว่างก็มาดูรายการสุนัยทีวีปรากฏว่าภาพของพระองค์พานะครับได้รับความสนใจกันมากจากทรงผมประหลาดตัดสั้นแบบนี้แล้วท่านรู้ไหมว่าวันนี้เนี่ยเรื่องทรงผมประหลาดเนี่ยมันกระจายกันทั่วกองทัพและเกิดผลสะเทือนหมดแล้วนะท่านรู้ไหมคนที่ขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวแกงอาจจะไม่รู้แต่คนที่รับราชการทหารวันนี้เกษียณอายุแล้ว60แล้วออกจากราชการไปแล้วเดินตอกๆอยู่ตามหมู่บ้านตามอำเภอตามตำบลเนี่ยไปงานศพวันนี้แต่งชุดทหารไม่ได้นะผมบอกให้นะวันนี้ทหารเนี่ยแต่งชุดที่เกษียณแล้วนี่แต่งชุดทหารไม่ได้ปกติเขาแต่งกันได้ถามว่าทำไมแต่งไม่ได้ถ้าผมคุณยาวเนี่ยแต่งไม่ได้ระเบียบของราชสำนักที่สั่งการลงมาคุมทั้งกองทัพนั่นก็คือถ้าใครจะแต่งชุดทหารต้องหัวเกียนหมดครับแล้วกูจะเกียนได้ยังไงล่ะกูเกษียณแล้วก็อยู่ตามสบายหน่อยเพื่อนฝูงตายก็จะไปงานศพมันก็แต่งชุดทหารตามความนิยมไม่ได้ครับถ้าจะแต่งชุดแก่แล้วแต่งชุดก็ต้องตัดผมเกรียนครับสายทหารรายงานมาว่าวันนี้ไม่นายทหารเกษียณคืนยศเครื่องราชกันเป็นแถวเกินกว่า 60% แล้วถามผมก็แปลกใจคืนทำไมนะเขาบอกไม่คืนก็อยู่ไม่มีประโยชน์เพราะแต่งไม่ได้สองไม่คืนชุดเครื่องราชเนี่ยถ้าไม่คืนนี่ตายตอนตายนี่จะถูกปรับนะครับญาติพี่น้องต้องเอาไปคืนนะครับชุดละหลายหมื่นนะครับ
สายสะพายเครี่ยวดาวเดียวติดเหรียญอะไรนั่นน่ะแล้ววันนี้เขาแต่งตัวอย่างนั้นไม่ได้คนที่เป็นทหารแม้เกษียณอายุไปแล้วอยู่นอกฐานนอกประจำการแล้วถ้าไม่ตัดทรงผมเกียนก็แต่งชุดทหารไม่ได้อ้าวแล้วใครจะลงโทษอ่ะเขาลงโทษตามมาได้ครับมีหน่วยที่เขาดูแล้วใครเขาจะเห็นได้ยังไงถ่ายรูปสิครับไปงานแต่งงานกันแหมโก้ลูกสาวแต่งงานนายทหารลูกสาวแต่งงานเป็นในพลใส่ชุดทหารแต่ไว้ทรงผมแบบบิ๊กจิ๋วเนี่ยอาจจะได้รับยกเว้นสักคนมั้ง เดี๋ยวนี้ทหารนอกประจำการเขาไม่แต่งตัวแล้วครับถ้าผมไม่ติดกระบาลดังนั้นวันนี้ทรงผมของพระองค์พาเนี่ยทหารหญิงทั้งหมดโดยเฉพาะราชองครักษ์ทหารหญิงข้างนอกผมเช็คข้อมูลแล้วครับในกองทัพทหารหญิงทั่วไปไม่เข้มงวดแต่ทหารหญิงในวังต้องเกลียนอย่างนี้หมดส่วนทหารชายทั้งประเทศต้องเกลียนหมดยกเว้นกษัตริย์คนเดียวครับเอ๊แปลกดีเหมือนกันนะความเสมอภาคท่านจะเห็นไหมฮะราชองครักษ์เกลียนอันนี้ท่านเห็นอยู่แล้วแต่ในหลวงไว้ผมเป๋เดียวคนเดียวทหารเกษียณต้องเกลียนถ้าไม่เกลียนอย่าแต่งชุดนะเป็นเรื่องเขาจะตามเล่นงานปลดเบี้ยหวัดอย่าลืมว่ายังมีเบี้ยหวัดบำนาญอยู่นะครับและอำนาจกองทัพยังตามไปได้แม้เกษียณแล้วก็ยังจัดการเรื่องเบี้ยหวัดบำนาญถ้าใครจะบอกว่าเอ้าลองมาตัดเบี้ยหวัดบำนาญผมสิผมจะฟ้องศาลปกครองกล้าฟ้องไหมเดี๋ยวนี้ระบบมันเป็นราชาธิปไตยแล้ววันนี้ไม่มีใครกล้าฟ้องข่าวนี้จึงมีเหตุผลว่าเขาคืนเครื่องราชกันเกือบหมดแล้วครับเท่าที่เขาประเมินกันได้ไม่ได้สำรวจจริงนะครับในหมู่ทหารเขาถามกันเลยผมถามเขาเข้าไปเขาบอกน่าจะเกินกว่า 60% แล้วดังนั้นถ้าเราจะบอกว่าพระองค์พาท่านเป็นทหารหลังจากย้ายสังกัดจากอัยการมาเป็นทหารยศพลเอกราชองครักษ์เป็นเสนาธิการท่านเลยต้องตัดเกียรติฟังดูมีเหตุผลครับแต่ตั้งคำถามกลับไปว่าอ้าวแล้วพระองค์พายศพลเอกแล้วคุณก้อยล่ะยศพลตรีทำไมไม่เกียรติล่ะเป็นฐานราชองครักษ์เหมือนกันอ้าวแล้วนุ้ยอ่ะยศพลเอกราชองครักษ์เหมือนกันทำไมไม่ตัดเกียรติอ่ะเอายกเว้นเหรออ้าวเห็นไหมฮะแล้วคนที่นามสกุลวชิรภักดิ์ทั้งหลายเนี่ยวงวชิรภักดิ์ทั้งหลายซึ่งถูกคุณแอนดรูอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์ประวินบอกว่าเป็นพระสนมทั้งนั้นน่ะ20กว่าคนนั่นน่ะอันนั้นเกียนหมดครับเป็นทหารราชองครักษ์เกียนหมดครับนามสกุลวงวชิรภักดิ์ทั้งหลายเนี่ยเกียนหมดเราเลยต้องตั้งข้อสมมติฐานแขวนป้ายไว้ในกระดานที่บ้านว่ามีข้อยกเว้นถ้าเป็นภรรยาที่รักพิเศษก็ไว้ไม่ต้องตัดผมเกลียนส่วนอื่นๆที่สงสัยว่าจะเป็นภรรยาก็ต้องเกลียนหมดอย่างนั้นนะอ้าวไม่เป็นไรดังนั้นข้อยกเว้นระเบียบทั้งหมดทางการทหารนี้ยกเว้นเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์และราชินีกับคุณก้อย3คนน่าจะใช่นะผมว่าอ้าวแล้วทำไมลูกสาวอ่ะสุดที่รักทำไมไม่ยกเว้นอ่ะไอ้พวกที่ให้เหตุผลพิเศษนะพวกกลุ่มต่างๆที่โปรเจ้ามากๆก็บอกอ้าวก็แสดงให้เห็นถึงว่าท่านถือความเท่าเทียมกันเป็นลูกสาวก็ต้องทำตัวเหมือนทหารอ้าว
แปลกเว้ยแล้วทำไมภรรยาได้รับสิทธิพิเศษอ่ะมันอธิบายกันยากนะทั้งหมดนี้มีคำตอบครับท่านฟังคำตอบก่อนจะถึงคำตอบผมเกาะติดไม่ใช่ว่าจะประจำจี้จำชัยแต่เกาะติดบทบาทขององค์ภาที่ย้ายจากอัยการมาเป็นทหารโดยผมตั้งข้อสมมติฐานว่านี่คือการปูทางไปสู่การเป็นรัชทายาทที่จะสืบสันตติวงศ์เป็นรัชกาลที่11ใครชอบก็ชอบใครไม่ชอบผมก็ไม่ได้ว่าแต่ว่านี่คือการประเมินสถานการณ์เขาจึงเอาองค์พามาเป็นทหารและที่สำคัญคือจะมาขัดตาทับขัดขานุ้ยครับเพราะในฐานะของทหารราชองครักษ์นุ้ยอยู่อันดับหนึ่งในฐานะรองผู้บัญชาการทหารรองผู้บัญชาการกองบัญชาการถวายความจงรักภักดีนุ้ยอยู่ในอันดับหนึ่งถ้าปล่อยไปนานๆนุ้ยก็สร้างบารมีสิอันนี้ต้องมองให้ออกเพราะนุ้ยก็เป็นมนุษย์ปุถุชนก็อยากจะมีบารมีทั้งนั้นแล้วในอำนาจนั้นน่ะผมไม่ต้องบอกในวังแล้วครับในอำนาจไม่มีใครไว้วางใจกันได้หรอกครับเพราะอยู่สูงยิ่งอยู่สูงยิ่งหนาวเนี่ยแล้วประวัติศาสตร์ก็มีแล้วพระราชินีชิงอำนาจก็มีแล้วในจีนก็มีในไทยก็มีครับในอยุธยาก็มีท้าวศรีนางศรีสุดาจันทร์วางยาพิษกษัตริย์เลยเอาชูขึ้นเป็นกษัตริย์แทนก็มีแล้วในราชวงศ์ไทยในอยุธยาเรื่องอย่างนี้ไม่มีใครไว้ใจกันได้หรอกประวัติศาสตร์มันก็บอกดังนั้นการขึ้นมามีฐานะทางการทหารขององค์พานั้นจึงมีนัยยะสำคัญแต่จะบอกเอาเขาสนิทกับนุ้ยอาจจะชั่วคราวถึงจุดหนึ่งถ้านุ้ยเข้มแข็งขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะวันนี้นุ้ยเสียการทรงตัวนะครับอย่างที่ผมเรียนท่านไปแล้วก็เลยมาแอบหลังองค์พามีความเป็นไปได้แล้วองค์พาถูกตัดนี่เพราะอะไรพ่อบังคับใช่ไหมหรือว่าพระองค์ท่านตัดสินใจเองมีข่าวออกมาแล้ววันนี้แล้วจะตั้งคำถามต่อไปว่าถ้าเป็นที่พระองค์ท่านตัดสินใจเองเนี่ยจะทนอยู่กับความประหลาดอย่างนี้นานสักเท่าไหร่โอ้ผมถามหน่อยดังนั้นวันนี้ยังไงก็ตามทีผมไม่เชื่อว่าทรงผมอย่างนี้จะอยู่บนพระเศียรบนหัวของพระองค์พาได้นานหรอกครับถ้าพระองค์พาไม่พอใจเมื่อไหร่พ่อก็ขวางไม่ได้แต่ว่าณขณะนี้น่าจะมีเหตุผลอะไรแอบแฝงมากกว่านั้นเดี๋ยวมาว่ากันมาดูภาพนี้ที่ผมจับประเด็นของพระองค์พาแล้วผมเอารูปนี้มาในคลิปเมื่อวันที่11ก่อนตรุษจีนวันหนึ่งนี่แหละนะครับใครไม่รู้อาจจะเอ๊ะใช่องค์พาหรือเปล่าเนี่ยเห็นใส่หมวกดูขึงขังใช่ครับนี่รูปจริงคือรูปนี้ครับรูปจริงคือรูปนี้เต็มๆนะครับดูสวยสง่าถ้าไม่ชัดเพราะว่ามีการปิดใส่หมวกปิดหน้าเอารูปนี้สิครับไปฝึกโดดร่มที่ค่ายลพบุรีแต่สายข่าวทางทหารบอกว่าไม่ได้โดดจริงแล้วครับแต่งชุดสวยๆอันนี้เป็นลักษณะพิเศษของในวังก็เหมือนคุณนุ้ยเนี่ยแม้ทำตัวแข็งขันนำสวนสนามราชวัลลบไล่ลำอันนี้มันแฟนซีมันได้ลบจริงหรอกแล้วอย่างว่าลบมันไม่จำเป็นต้องไปลบจริงหรอกครับลบจริงก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเขาไปทำให้ครบหลักสูตรเท่านั้นแหละในฐานะคนลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็เป็นธรรมดาครับก็ไปแต่งตัวสวยๆแต่คุณก้อยนี่เขาแกเอาจริงนะแกโดดร่มจริงนะเออจากคุณพระศรีนั่นนี่แกใจถึงนะดังนั้นข่าวนี่ก็เก็บเป็นข่าวไว้ข่าวภายใน
ระหว่างหัวใจก้อยกับหัวใจนุ้ยนี่เขาว่าก้อยนี่แข็งกว่านุ้ยนะไม่ต้องเชื่อครับเก็บไว้ก่อนแล้วเราจะดูปรากฏการณ์อื่นแล้วจะรู้ถึงการตัดสินใจการแข่งขันเชิงอำนาจจะเป็นยังไงต่อไปส่วนพระองค์พานั้นก็ธรรมดาลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็แต่งตัวเท่ละครับสวยงามก็เลยมาปรากฏภาพคนก็เลยฮือฮาสิครับจากภาพที่ปรากฏชัดเจนคือคุณนุ้ยโพสต์ภาพงานไหว้เจ้าตุ๊ดจีนในฐานะตัวตอนเช้านะครับตอนเช้าเขามีสองงานนะพระองค์พานี่ตอนเช้านี่เป็นตัวแทนแม่ไหว้ที่วังเทเวศอาจารย์ประวินต้องบอกว่าอ้าวสุดท้ายก็เป็นจีนอยู่กันดีกว่าไม่ใช่ไทยแท้นะหนังสือพิมพ์สยามรัฐก็ลงข่าวตามข่าวแจกจากของคุณนุ้ยนะครับนี่ครับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงประกอบพิธีบวงสรวงเนื่องในเทศกาลตรุษจีนในวันที่12โดยเป็นตัวแทนของพระองค์เจ้าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมเสวรีเดี๋ยวนี้ต้องมีสร้อยอีกกรมหมื่นสุทธารณีนาถณวังเทเวศโอเคนะครับก็เป็นข่าวทีนี้มาดูความเห็นเนื่องจากว่าทรงผมประหลาดอยู่บนศีรษะของคุณนุ้ยที่เป็นลูกสาวสุดที่รักที่สุดแต่ไม่ได้รับการยกเว้นเหมือนก้อยกับนุ้ยแล้วมันแปลว่าอะไรคนก็คิดกันไปเยอะแยะเลยคราวนี้คิดกันไปเยอะแยะเลยอาจารย์ประวินคิดยังไงครับอาจารย์ประวินเอาก่อนเลยนะนี่ผมเก็บรายละเอียดให้ท่านดูว่าหลายคนเขามองหลายประเด็นเพราะนี่คือคุณเพราะเราไม่มีการปฏิรูปสถาบันไม่มีเสรีภาพที่จะพูดก็เลยเป็นข่าวลงใต้ดินกันหมดครับข่าวลงใต้ดินผมบอกท่านอีกครั้งนะครับโอกาสผิดโอกาสถูกมีทั้งนั้นแล้วแก้ข่าวกันไม่ได้เพราะคนที่แก้ข่าวให้อยู่ในประเทศก็อาจจะติดตารางได้ครับหนังสือพิมพ์เขาเลยไม่ยุ่งเลยครับเขาทำลงเขาลงแต่ข่าวแจกครับคำว่าข่าวแจกก็คือข่าวแห้งๆก็เลยต้องดูรายการสุนัยทีวีสุนัยทีวีก็เอาหลายๆข่าวมาวางให้ท่านดูอาจารย์ประวินบอกว่าทรงผมใหม่พัชรกิติยาภาคืออะไรรับตำแหน่งพลเอกเลยต้องตัดทรงนี้หรือใช่เหรอนุ้ยก็ได้ตำแหน่งแต่ทำไมไม่ต้องตัดคิดว่าพาอยากตัดเองเหรอคิดว่าไม่ใช่นะเพราะมันไม่ใช่สไตล์ของนางเลยถูกพ่อสั่งตัดหรือคำถามบานเลยอาจเป็นไปได้เพราะมันกลายเป็นทรงพระราชนิยมไปแล้วแต่ที่สงสัยคือทำไมต้องใช้กับลูกสาวคนโปรดหรือถูกซ่อมแหมถูกมองว่าถูกซ่อมแล้วนะพ่อลงโทษลูกหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมซ่อมเรื่องอะไรก้อยอยู่เบื้องหลังคำถามเหล่านี้ล้วนมีความชอบธรรมและดิฉันก็รู้ว่าแม้ถามไปแบบนี้ก็ไม่อาจมีคำตอบใดๆทั้งสิ้นลือกันถึงขนาดว่าก้อยเนี่ยเป็นคนควบคุมการลงโทษองค์พานี่ลือกันไปนะนี่ไม่ใช่สุนัยนะเล่าให้ท่านฟังเก็บรายละเอียดมาจากหลายทางจากข่าวใต้ดินทั้งหลายบอกงั้นเอาข่าวใต้ดินเข้ามาพูดทำไมอ้าวก็ทำยังไงได้กับข่าวบนดินไม่ให้เปิดผมถึงบอกว่าควรจะมีโฆษกสำนักพระราชวังควรจะปฏิรูปเสียเพื่อไม่ให้ข่าวเหล่านี้เนี่ยมันมีน้ำหนักการวิจารณ์เหมือนราชวงศ์อังกฤษนะครับโอ้ยมีคนวิจารณ์หนักหนาสาหัสแต่ไม่ผิด112หรอกครับไม่มีกฎหมาย112ไอ้ที่บอกว่าโอ้ยยายปรินาอะไรบางอย่างเจาะปากเธอมานั้นบอกกษัตริย์
ั่วโลกเขามี112หมดบ้าไม่มีดังนั้นราชวงศ์อังกฤษก็ปลอดภัยจากคลื่นลมวิจารณ์คลื่นลมปากของประชาชนซึ่งเป็นเรื่องปกติไม่มีใครเขาถือเป็นสาระใครชอบก็ไปดูไม่ชอบก็แล้วไปแต่ไม่เป็นประเด็นอันนี้พอวิจารณ์ปั๊บติดตารางติดตารางแล้วห้ามประกันเอ้าก็ไปกันใหญ่ดังนั้นการจับ4แกนนำข้อหา112เข้าคุกห้ามประกันตัวเดี๋ยวเถอะคอยดูก็แล้วกันมันจะบานทะโลกโทกไปเรื่อยก็เหมือนกับเล่นงานคุณธนาธรอ้างว่าไปวิจารณ์บริษัทสยามไบโอวันนี้ก็เป๋ไปแล้วครับผมถึงบอกว่าเรื่องนี้ดูให้ดีครับไอ้ที่บอกปกป้องกษัตริย์แบบชนิดที่ปิดประตูนั่นน่ะนั่นแหละคือการพังทลายนี่คือรูปธรรมหนึ่งอาจารย์ประวินเขาก็ยังไม่บอกว่าอะไรเป็นอะไรแต่เขาตั้งคำถามหรือดูกันให้ชัดๆอีกทีครับเนี่ยอย่างนี้มันไม่ประหลาดยังไงล่ะครับไม่ให้ตั้งคำถามเลยได้ยังไงล่ะครับลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินตัดเป็นกระเทยตัดทรงผมกระเทยเลยได้ยังไงนี่พูดกันตรงๆอย่างนี้นะครับนี่ครับดูสิด้านหลังเป็นยังไงครับมันสวยเหรอแล้วพระองค์ท่านทรงโปรดหรืออย่างนี้ผมว่าไม่ใช่หรอกในรอยัลมาร์เก็ตเพลสประชาชนก็ฮือกันใหญ่เลยสิครับภาพนี้อ้าวดูคนที่ใช้ชื่ออะไรเนี่ยอัคพิชัยบอกว่าเจ้าพาโดนเข้าแล้วฮ่าฮ่าฮ่าสรุปย้ายจากวังสุโขทัยเตรียมไปอยู่กับนุ้ยที่วังทวีวัฒนาแล้วหรือวังทวีวัฒนาเลยใครรู้สาเหตุของผมทรงนี้รบกวนบอกเป็นวิทยาทานหน่อยนะไหว้สาเจ้าไหว้สาจ้าเดี๋ยวจะบอกให้แต่บอกแล้วจะเชื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะเชื่อกันนะก็เพราะคุณปิดข่าวอย่างนี้แต่ถ้าคุณเปิดข่าวแล้วก็เขาก็เชื่อกันเพราะคนที่บอกนี้ตัวพระองค์พาบอกเองลงข่าวมติชนเดี๋ยวจะบอกให้ดูคุณจัญญาเล็กประเสริฐอยู่ที่นอร์เวย์พอเห็นทรงนี้ก็ฉุกใจตั้งคำถามอีกแล้วเห็นหรือยังเห็นแล้วนี่คือการปิดข่าวมันก็เลยเกิดข่าวลือข่าวอะไรต่างๆเยอะไปหมดแล้วสำคัญคนสนใจด้วยเพราะมันฟังไม่ได้ฟังเปิดเผยไม่ได้อะไรมันลับๆล่อๆกันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละครับคนจะสนใจมากก็ทำไมไม่เปิดข่าวเปิดยกเลิก112เสียหรือปรับปรุง12ให้มันอ่อนลงไปเท่ากับว่าเป็นการเอื้ออาทรทำความเข้าใจกันระหว่างกษัตริย์กับประชาชนก็ไม่เอาอีกเอาเลยครับชอบใจเอาเลยผมอยู่เมืองนอกสบายอยู่แล้ว คุณจัญญายิ้มประเสริฐบอกว่าวันนี้พัชรกิติยภาเป็นข่าวใหญ่กับผมทรงผมแบบเดียวกับบรรดาเมียของพ่อและทหารหญิงและข้ารับใช้ผู้หญิงของวังพ่อตลอดอาทิตย์กับข่าวการเลื่อนยศทหารให้กับบรรดาอีหนูทหารบำบัดกามหลายคนในช่วงนี้และมีข่าวการหายตัวไปของควีนสุธิดาและวันนี้กับทรงผมลูกสาวคนโตก็อสซิปวังไทยจึงเป็นเรื่องใหญ่ประจำวันจึงเป็นเรื่องใหญ่ประจำวันต่อไปคุณแอนดูก็ตั้งคำถามใครก็สนใจหัวกระบาลคนทั้งนั้นแหละครับเห็นไหมครับเห็นหรือยังมันไม่ใช่สุนัยแต่สุนัยนี่เอาเรื่องที่คนสนใจเนี่ยมาอธิบายแล้วหาทางออกให้แต่ว่าผมยืนยันเหตุผลว่าจริงไม่จริงนี่มันยืนยันไม่ได้เพราะผมไม่ใช่โฆษกสำนักพระราชวังคุณแอนดูก็บอกว่าพัชรกิติยาภา has a new hair style after become a general พระองค์พากับทรงผมใหม่กับการเป็นนายพลอาจารย์สมศักดิ์ก็ไม่ได้นะครับ
นั่งอยู่ที่ฝรั่งเศสก็ติดตามข่าวตลอดอาจารย์สมศักดิ์บอกพระองค์พาออกงานตรุษจีนเป็นในพลแล้วขาวสามด้านแฮะทั้งหมดนี้คือการตั้งข้อสังเกตเพราะข้อสังเกตเหล่านี้จะนำไปสู่คำอธิบายทางการเมืองเชิงอำนาจต่อไปคุณโมเมชื่อโมเมในรอยัลลิสต์บอกตกใจนึกว่าเด็กใหม่นึกตกใจนึกว่าเด็กใหม่พ่อนั่นเห็นไหมแซวกันแรงๆครับคุณอภิชัยเมื่อกี้บอกไปแล้วนะเอาละทีนี้เรามาดูนะครับผมให้ท่านดูความเห็นเก็บความเห็นให้หมดก่อนเนาะแล้วถึงจะมาเปิดข่าวหรือเอาเปิดข่าวก่อนดีปรากฏว่าความเห็นของแต่ละคนแต่ละคนรวมตลอดทั้งประชาชนแฟนคลับของสส.สุนัยด้วยนะครับให้ความเห็นมาตรงนี้เลยนะผมส่งตรงนี้เลยคุณปุยฝ้ายมาลัยทองเอานี่ให้เกียรติสมาชิกของเรานะครับที่วันนี้ในรายการวันเสาร์ความเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นมาเสนอคุณปุยฝ้ายบอกว่าประชาชนทุกยากขนาดนี้ยังเสพสุขกันไม่อายแต่งตั้งคนโน้นคนนี้ก็เพื่อสนองความสุขของตนเองไม่ได้เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชนสักนิดแต่ทุกตำแหน่งผลาญเงินภาษีก้อนโตรวมทั้งบริวารก็ต้องรับส่วนแบ่งด้วยเพราะคงทำอะไรไม่เป็นก็ต้องมีคนใช้นี่แหละทรัพย์สินของรัฐบาลขอโทษนี่แหละทรัพย์สินของรัฐของส่วนตัวมั่วกันไปหมดทำอย่างนี้นักวิชากรรมกวมไทยก็ยังยอมก้มหัวอีกดูแล้วน่าสมเพชเราอย่าให้อายพม่านะครับวันนี้ประชาชนไม่ได้รู้สึกอินไปกับทรงผมใหม่ทรงพระเจริญนะครับวันนี้การเพิ่มยศนี่ไม่ใช่อวยกันไปตามที่สื่อชี้นำนะครับประชาชนถามถึงภาษีของเขานะครับคุณพัชนีพรคำสอนบอกประชาชนได้อะไรจากข่าวนี้ลองหันมามองประชาชนหน่อยค่ะวันมีแต่ข่าวอวยยศแต่งอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดภาษีประชาชนทั้งนั้นเห็นไหมคุณคนเมืองเชียงใหม่นะครับอ้าวเอาความเห็นก่อนเดี๋ยวจะได้บอกสักสามสี่ความเห็นคนเมืองเชียงใหม่บอกไม่ไหวแล้วจะต้องทนกันต่อไปอีกเหรอคนไทยเห็นกันชัดคาตาว่าครอบครัวหนึ่งอยู่อย่างสุขสบายแต่ประชาชนแย่งเศษสตังค์ยิ่งกว่าแย่งชามข้าวหมาตาสว่างแล้วก็จริงตาสว่างแล้วก็จริงแต่ต้องนิ่งแต่ต้องไม่นิ่งเฉยเด็กรุ่นใหม่สู้แล้วเราก็อย่าปล่อยน้องสู้เราก็อย่าปล่อยน้องๆสู้โดยลำพังอย่ากลัวติดคุกเพราะไม่มีคุกไหนจะขังไม่มีคุกที่ไหนที่จะใหญ่พอกักขังประชาชนได้สู้วันนี้เพื่อวันข้างหน้ารอดอนาคตอยู่ที่พวกคุณช่วยกันเขียนสู้โว้ยคุณละมูลบอกว่าอยากรู้เหมือนกันค่ะสส.สุนัยเป็นอะไรเป็นอย่างนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้เขาไม่เหมือนเดิมเลยค่ะดูจากจีนหรือไทยมันแปลกติดตามจ้าคุณลิตเติ้ลโฮปบอกว่ายุคเสื่อมถอยของประเทศทุกเรื่องรวมอยู่ในยุคนี้ทั้งสิ้นสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้สิ่งที่ไม่รู้ก็ได้รู้สิ่งที่ไม่เคยได้ยินก็ได้ยินสิ่งที่ไม่เปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนในยุคนี้เห็นไหมครับ
ความเห็นคนเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ไปทางเดียวกันหมดแล้วครับวันนี้ประชาชนมีเหตุมีผลของตัวเองนะฮะผมว่าจะเก็บอีกส่วนหนึ่งนะครับไปไว้ในภาคข่าวที่คัดเลือกขอเฉลยก่อนครับปรากฏว่ามีการเฉลยแล้วลงข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้เองของมติชนครับผมถึงบอกว่าการที่มีทรงผมแปลกๆบนตัวของคุณองค์พาที่รักสวยรักงามเป็นธรรมชาติของผู้หญิงทั้งหลายผู้หญิงผู้ชายก็รักสวยรักงามทั้งนั้นแหละครับโดยเฉพาะผู้หญิงจะมากหน่อยดังนั้นไอ้ความแปลกที่ความประหลาดบนศีรษะท่านนี้มันไม่ใช่เรื่องปกติแน่นอนผมถึงบอกว่าวันนี้แม้จะห้ามพูดถึงแม้จะไม่มีโฆษกสำนักพระราชวังแต่จะทนกระแสการวิจารณ์ของสังคมมันยากนะครับดังนั้นก็ตั้งโฆษกซะเถอะไม่ต้องมาตั้งเป็นกลุ่มรักองพากลุ่มรักราชินีนุ้ยกลุ่มรักเจ้าคุณพระก้อยในกลุ่มรักก็ไม่รู้มีกี่กลุ่มโอ้ยแย่งกันลงข่าวจริงๆเจ้าของนั่นแหละครับเป็นคนบริหารเองนั่นแหละก็ตั้งข่าวสำนักพระราชวังสักคนนึงสิเออแบบที่เขามีแล้วในอังกฤษหรือในต่างประเทศนี่พูดตั้งหลายครั้งแต่ก็แล้วแต่ท่านนะไม่ตั้งก็ไม่เป็นไรมติชนวันนี้ลงข่าวเผยที่มาพระเกศาทรงใหม่เจ้าฟ้าพัทรกิติยาภาพาดหัวข่าวเขายังไม่ยอมเรียกชื่อเต็มเลยถ้าเรียกชื่อเต็มก็ไม่ต้องพาดหัวแล้วหน้าหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีไม่ต้องทำอะไรแล้วผมถึงบอกว่าเห็นไหมวิธีคิดระเบียบราชการของวังนี่มันไม่มันล้าหลังอ่ะแค่จะเรียกชื่ออย่างเดียวตามราชการนี่ผมว่าผู้ว่าเวลาอ่านชื่อทีนี่ต้องไปฝึกอ่าน5รอบ10รอบนะไม่งั้นอ่านผิดหมดนะครับชื่อทั้งยาวทั้งอักขระก้ำก้มโอ้เยอะแยะไปหมดข่าวมติชนครับดูนะครับข่าวมติชนเป็นมาจากเฟซบุ๊กเรารักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเปิดเผยปัจจุบันทูลกระหม่อมพาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์จึงทรงไว้พระเกศาตามระเบียบนายทหารราชวัลลบรักษาพระองค์เรียนมาเพื่อทุกท่านทราบตกลงพอทราบแล้วนี่เชื่อมั้ยอันนี้คือชี้แจงแบบราชการก็ยังดีกว่าไม่ชี้แจงแต่อย่างน้อยที่สุดการชี้แจงจากเฟซบุ๊กของกลุ่มรักองค์พานี้ก็บอกถึงความจริงว่าวังก็ทนต่อการวิจารณ์ไม่ได้แทนที่จะปฏิรูปเสียไม่ปฏิรูป 100% ก็สัก 10% ก็ยังดีค่อยๆทำสิครับนี่เล่นไม่เอาเลยครับกูเฉยกูอย่างเงี้ยจะทำไมเมื่อกินภาษีอยู่ใช้เงินภาษีของประชาชนแล้วใครวิจารณ์ใครออกข่าวก็จะจับหนังสือพิมพ์ออกข่าวก็มีสิทธิ์ถูกเขกบาลประชาชนก็มีสิทธิ์เจอ112แต่เสียงวิจารณ์มันปิดไม่ได้นี่ครับก็เลยต้องมาตั้งกลุ่มคนรักรับคนนั้นรักคนนี้ก็คือตัวเองนั่นแหละก็ทำไมไม่ตั้งโฆษกสำนักพระราชวังซะเลยผมถึงบอกเอาหม่อมเจ้าจุลเจิมก็ได้แต่วันนี้ไม่ได้ตั้งแต่ก็มีฐานะเป็นโฆษกโดยพฤตินัยแล้วหม่อมเจ้าจุลเจิมก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องพูดกันต่อไปว่าวันนี้การที่ไม่มีโฆษกแล้วก็ตั้งออกข่าวกันสะเปะสะปะเลยยิ่งทำให้เลอะเทอะกันใหญ่ไม่ใช่ชาวบ้านเลอะเทอะนะวังนั่นแหละครับจะเลอะเทอะเอง
เพราะมันไม่มีอะไรจับต้องได้เขาก็ต้องจับต้องจากข่าวใต้ดินทั้งนั้นผมพยายามที่จะเอาข่าวใต้ดินมาวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลเพื่อให้เป็นข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผลที่สุดก็ไม่พ้นที่จะถูกคอมเมนต์ก็ไม่เป็นไรก็ทำหน้าที่เพื่อให้เราสื่อสารความจริงกันได้นะครับเอาละทีนี้เรามาดูว่าเรื่องของพระองค์พาเป็นอย่างนี้แหละส่วนจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกนะครับไม่ใช่จบแค่นี้อย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วย